การเลือกตั้งก็คงจะต้องกำหนดวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อไปพรรคประชาธิปัตย์ขอยืนยันนะครับว่าเป็นพรรคที่มีความพร้อมในการเข้าสู่สนามการเลือกตั้งในครั้งนี้เนื่องจากได้เตรียมบุคลากรทั้งผู้สมัครและนโยบายที่จะสามารถแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติได้และจากที่กกต.ได้ประกาศว่าขณะนี้มีพรรคการเมืองเก่าเพียงแค่2พรรคเท่านั้นที่ได้ปฏิบัติตามกติกาหรือหลักเกณฑ์ที่กกต.ได้กำหนดอันจะทำให้มีสิทธิ์ในการส่งสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์มั่นใจและยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นหนึ่งใน2พรรคที่กกต.ได้ประกาศว่าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกติกาของคณะกรรมการการเลือกตั้งทำให้มีสิทธิ์ที่จะส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งครั้งต่อไปและพรรคประชาธิปัตย์ขอให้กำลังใจพรรคการเมืองทุกพรรคนะครับที่ยังไม่ได้ดำเนินตามกติกาที่กกต.กำหนดและก็ขอให้รีบดำเนินการเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนได้มีโอกาสใช้สิทธิ์พิจารณาเลือกบุคลากรหรือบุคคลที่ลงสมัครรับเลือกตั้งพร้อมพรรคการเมืองที่หลากหลายอันจะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้สามารถที่จะเป็นทางออกของประเทศหลังจากที่มีปัญหายาวนานมา8ปีนับตั้งแต่มีการรัฐประหารยืนยันว่าผู้สมัครของพรรคทุกคนเป็นบุคคลที่มีความพร้อมจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั้งในการดูแลแก้ไขปัญหาในพื้นที่และการทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎรในขณะเดียวกันพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นทางเลือกหลักของประเทศในการที่จะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญที่ยั่งยืนและมั่นคงด้วยสโลแกนแก้จนสร้างคนสร้างชาติซึ่งเราเชื่อมั่นว่าด้วยแนวทางดังกล่าวนั้นจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงแน่นอนนะครับ